สวัสดีครับในคลิปที่แล้วผมก็ได้พูดถึงที่นั่งชั้นหนึ่งที่นั่งชั้นสองและการซื้อตั๋วโดยสารขาขึ้นและขาลงว่าจะต้องซื้อตั๋วหรือซื้อปีอย่างไรบ้างที่จะสามารถเลือกที่นั่งได้ตามต้องการการซื้อตั๋วโดยสารก็ต้องซื้อที่สถานีก่อนขบวนรถออก48ชั่วโมงนะครับก็ได้พูดถึงหลักสังเกตว่ารถไฟเดินทางขึ้นไปทางเหนือหรือเดินทางลงมาทางใต้ในคลิปก็มีภาพที่สงสัยว่ารถไฟเคลื่อนที่ไปทางไหนเคลื่อนที่ลงมาหรือเคลื่อนที่ไปข้างหน้าภาพที่เห็นเป็นภาพนิ่งก็เลยตัดสินใจได้ยากแต่ในคลิปนี้ก็มีคำตอบแล้วครับผมไปเจอภาพเคลื่อนไหวในคลิปของข่าวทีวีจีนรายงานว่ารถไฟข้ามชาติสร้างโดยจีนแผ่นดินใหญ่ใช้มาตรฐานของจีนเชื่อมต่อกับเครือข่ายรถไฟภายในประเทศจีนรถไฟจีนลาวก็มีพิธีเปิดเป็นทางการในวันศุกร์ที่3ธันวาคมปี2021ภาพนี้เป็นสติกเกอร์ที่ตู้โดยสารทำให้ทราบว่ามีกล้องวงจรปิดซึ่งจำเป็นจะต้องประกาศให้ทราบโดยทั่วกันโดยเปิดเผยไม่มีกล้องที่ซุกซ่อนหรือแอบถ่ายมีบริการ Wi-Fi ฟรีโดยเครือข่ายสื่อสารของหัวเว่ยห้ามสูบบุหรี่ในขบวนรถขอขอบคุณเจ้าของเพจที่ผมได้นำภาพมาแสดงด้วยครับภาพภายในตู้โดยสารที่4ชั้น2ก็จะมีบริการจำหน่ายอาหารภาพนี้ก็เป็นภาพในขบวนรถไฟจีนซึ่งจะมีบริการในรถไฟลาวจีนในโอกาสต่อไปในอนาคตรถไฟขบวนนี้ก็ต้องเดินทางไปถึงคุนหมิงใช้เวลา10ชั่วโมงทางไกลเช่นนี้ก็ต้องซื้ออาหารรับประทานในรถก็มีทั้งอาหารว่างอาหารขบเคี้ยวหรือกาแฟมีบริการอุ่นอาหารให้รับประทานร้อนๆมีรถเข็นที่เข็นอาหารไปบริการท่านถึงที่เหมือนในเครื่องบินครับกาแฟร้อนอเมริกาโน่29หยวนลาเต้33หยวนและอาหารอีกหลายอย่างตามรายการที่แจ้งภาพนี้จากสถานี12ปันนาถ้ามาถึงถิ่นนี้ท่านก็สามารถสื่อสารกันรู้เรื่องเพราะที่นี่ก็มีชาวไทลื้อเยอะครับผมขอเขียนอักษรไทลื้อคำว่าสถานี12ปันนายินดีต้อนรับท่านเป็นอักษรไทลื้อเก่าและอักษรไทลื้อใหม่เพื่อท่านที่สนใจจะได้ศึกษาอักษรชนิดนี้อักษรไทลื้อเก่านี่ก็เหมือนอักษรทำลาวอักษรทำอีสานอักษรล้านนาหรือตัวเมืองและอักษรไทยเขินท่านสามารถอ่านอักษรในกลุ่มนี้ได้ทั้งหมดส่วนอักษรไทยลื้อใหม่ก็สามารถศึกษาได้เพราะอักษรนี้ก็จะเขียนป้ายถนนป้ายร้านค้าสถานที่สาธารณะและข้อความที่ข้างรถโดยสารผมก็นำตัวอย่างมาให้ดูสักเล็กน้อยครับตู้โดยสารที่4ชั้น2ก็จะมีเคาน์เตอร์จำหน่ายอาหารแต่ขณะนี้ก็ยังไม่เปิดบริการด้านข้างของตู้โดยสารก็จะแจ้งว่าเป็นตู้โดยสารชั้น2และตู้อาหารที่นั่งของผู้พิการและห้องน้ำผู้พิการก็จะอยู่ในตู้นี้ผมขอชมว่าผู้ออกแบบก็ได้คำนึงถึงความสะดวกของผู้พิการเพราะไม่ต้องเดินทางไกลมาซื้ออาหารหรือสามารถให้พนักงานนำอาหารไปส่งได้ถึงที่ท้ายตู้โดยสารนี้ผู้ดูแลบริการอาหารในรถไฟจีนก็อธิบายให้ฟังว่าการรับประทานอาหารของผู้โดยสารในระหว่างการเดินทางก็มีความสำคัญมากหลังจากการเปิดรถไฟอย่างเป็นทางการผู้โดยสารก็สามารถลิ้มรสอาหารพิเศษต่างๆนอกเหนือจากอาหารในขบวนรถไฟเพราะสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายสั่งอาหารตามที่ต้องการได้ในระหว่างการเดินทางเพื่อให้ครอบคลุมการเดินทางครั้งนี้ผู้โดยสารสามารถลิ้มรสอาหารรสพิเศษซึ่งเป็นอาหารในรถไฟความเร็วสูงมีอาหารหลายชนิดหลายแบบเป็นอาหารสำเร็จรูปที่พัฒนาโดยรถไฟจีนลาวเช่นอาหารที่ปรุงด้วยซี่โครงหมูหมูย่าง3ชั้นไก่อบสมุนไพรราคาตั้งแต่15หยวนหรือ75บาทถึง68หยวนหรือประมาณ340บาทผมขอนำคลิปอีกคลิปหนึ่งมาให้ดูก็เป็นคลิปที่เกี่ยวกับวันเปิดเส้นทางการเดินรถไฟเมื่อวันที่3ธันวาคมปี2021ไปฟังว่าท่านประธานทองลุนศรีสุฤทธิ์แห่งสปป.ลาวและท่านประธานสีจิ้นผิง แห่งสป.จีนพูดว่าอย่างไรบ้างในปี 2015 ผู้นำลาวในขณะนั้นและข้าพเจ้าก็ได้ตัดสินใจครั้งสำคัญได้ร่วมมือการสร้างทางรถไฟจีนลาวในช่วง5ปีที่ผ่านมาจีนและลาวก็ได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเราตัดเส้นทางผ่านภูเขาสร้างถนนและสร้างสะพานข้ามน้ำบัดนี้เราก็ได้สร้างสำเร็จแล้วเป็นงานที่มีคุณภาพระดับสูงแสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณที่จะสร้างชุมชนที่มีอนาคตร่วมกันทั้งจีนและลาวด้วยการกระทำที่เป็นรูปธรรมและแสดงให้เห็นถึงข้อดีพิเศษของระบบสังคมของทั้งสองประเทศในภารกิจเพื่อสร้างและพัฒนาทรัพยากรของทั้งสองชาติ被完毕，请通伦主席下达指令。ขบวนอมิตรของทางรถไฟลาวจีนพร้อมออกเดินทางแล้วเชิญทานบรรษาออกจากสถานีได้昆明站列车驾驶员报告。报告习主席，中老铁路首发旅客列车乘3次准备完毕。请此次习近平下达指令。发车。ปล่อยออกได้รถไฟจีนลาวเชื่อมต่อคุนหมิงกับนครเวียงจันทร์ภูเขาก็จะไม่สูงหนทางก็จะไม่ยาวไกลในการติดต่อกันเรายินดีที่จะทำงานร่วมกับลาวและประเทศอื่นๆตลอดเส้นทางเพื่อเร่งการสร้าง1 แถบ 1เส้นทางอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นและร่วมกันส่งเสริมสร้างชุมชนแห่งอนาคตร่วมกันสำหรับมนุษยชาติรถไฟจีนลาวที่ราบรื่นและก็ได้รับความร่วมมือแบบครบวงจรบรรลุการพัฒนาเส้นทางใหม่และยิ่งใหญ่อย่างต่อเนื่อง不断取得新的更大发展เมื่อเวลาประมาณ 16:44 นาทีประมุขแห่งประเทศจีนและลาวก็ได้ออกคำสั่งเริ่มการเดินรถและทางรถไฟจีนลาวก็ได้เปิดเป็นทางการรถไฟจีนลาวทางเหนือก็เริ่มจากคุนหมิงอยู่นานประเทศจีนสิ้นสุดทางใต้ที่นครหลวงเวียงจันทร์เมืองหลวงของประเทศลาวเป็นรถไฟในต่างประเทศสายแรกที่ใช้มาตรฐานของจีนร่วมกันสร้างและดำเนินการโดยความร่วมมือระหว่างจีนและลาวเชื่อมต่อกันโดยตรงกับโครงข่ายรถไฟจีนมีความยาวรวม 1,035 กิโลเมตรหลังจากเปิดการเดินรถแล้วก็สามารถเดินทางจากคุนหมิงถึงเวียงจันทร์ภายในเวลา10 ชั่วโมงวันนี้ผมเล่าให้ฟังเพียงเท่านี้ก็จะเล่าให้ฟังใหม่ในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ